วันนี้เราเป็นเรื่อง Emergency Management ใน Nephrology นะครับก็จริงจะมี Acute Kidney Injury นะกับเรื่องของตัว Electrolyte Disturbance ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะพูดเรื่อง Electrolyte Disturbance ก่อนส่วน AKI เนี่ยเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูตามไปนะครับก็เดี๋ยวทำมีวิดีโอแล้วมันจะมีแบบทดสอบด้วยก็ทำแบบทดสอบกลับมานะครับตอนนี้ทาง Electrolyte Disturbance ที่เป็น Emergency ที่คิดว่าน้องๆ น่าจะได้เจอกันเลยเนี่ยนะก็คือ Hyponatremia นะครับแล้วก็ Dyskalemia นะ Violent Gap Metabolic Acidosis Metabolic Alkalosis แล้วก็ Hypercalcemia นะครับก็จะไม่เน้นทฤษฎีฟิสิโอโลจีอะไรมากนะจะเน้นให้ทรีทเมนต์ได้แล้วก็วินิจฉัยได้นะครับในเรื่องที่อันตรายและสำคัญเรามาดูเรื่องโซเดียมก่อนนะครับปกติเนี่ยโซเดียมเนี่ยต้องถือว่าเป็นโรคของน้ำเสมอนะเวลาเราพูดเรื่องของโซเดียมเนี่ยจะไม่ใช่โรคของการขาดเกลือหรือว่าอะไรเพราะว่าตัวระดับซีรัมโซเดียมเนี่ยมันจะเท่ากับโซเดียมกับโพแทสเซียมที่มันแลกเปลี่ยนระหว่างเซลล์กับเลือดได้เนี่ยหารด้วย total body waterนั้นถ้า total body water เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้ระดับโซเดียมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ตามดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงโรคของโซเดียมเราจะพูดถึงว่ามันเป็นโรคของน้ำ total body water เสมอนะครับคราวนี้แปลว่าถ้าเราคุยเรื่องโซเดียมเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าเอ้ยตัวอะไรที่มันควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายเรานะครับงั้นเราก็จะแบ่งการควบคุมเป็นตัวที่เป็นเซนเซอร์เนาะ communicatorแล้วก็เอฟเฟคเตอร์นะครับเซนเซอร์ที่สำคัญในร่างกายเราก็คือตัวออสโมรีเซปเตอร์ตัวที่ดูว่าออสโมเรตี้ในเลือดมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนแล้วใช่ไหมครับตัวบาโรรีเซปเตอร์ก็คือเกี่ยวกับวอลุมสเตตัสในร่างกายของคนไข้ใช่ไหมครับเอฟเฟคเตอร์ที่สำคัญก็เป็นเติร์ดเซนเตอร์เนาะถ้าออสโมรีเซปเตอร์กระตุ้นออสโมเรตี้ในเลือดสูงขึ้นก็ทำให้เราหิวน้ำอย่างนั้นใช่ไหมครับเอฟเฟคเตอร์อื่นๆก็คือตัวโพสทีเรียพิทูทารีแล้วก็ไตนะคอมมูนิเคเตอร์ที่สำคัญได้แก่ตัว ADH หรือแอนตี้ไดเรติกฮอร์โมนนะครับแล้วก็ลาสซิสเต็มแล้วก็ซิมพาเทติกเนอร์วัสซิสเต็มนะงั้นออสโมรีเซปเตอร์ก็จะกระตุ้นเติร์ดเซนเตอร์ได้กระตุ้นพิทูทารีได้ให้สั่งให้สร้าง ADH เพิ่มขึ้นแล้วก็มาบอกที่ไตให้เก็บน้ำหรือขับน้ำเปล่าทิ้งออกไปเพื่อคุมระดับออสโมลาริตี้ในเลือดซึ่งโซเดียมเป็นตัวสำคัญที่เอ็กเซิร์ทออสโมลาริตี้ในเลือดของเรานะครับส่วนถ้าออสโมเรตี้สูงมากก็ไปกระตุ้นเซิร์ฟเซนเตอร์เนาะเราก็จะหิวน้ำใช่ไหมครับคราวนี้ส่วนบาโรรีเซปเตอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับวอลลุมสเตตัสถ้าเกิดวอลลุมมันดีฟิชันก็ไปกระตุ้นรัสซิสเต็มไปกระตุ้นซิมพาเทติกเนอร์วัสซิสเต็มก็ทำให้ดูดน้ำดูดเกลือกลับใช่ไหมครับคราวนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์ของคนไข้ที่เป็นไฮโปวอลลูมิกไฮโปแนทีเมียเนาะคนไข้ไฮโปวอลลูมิกไฮโปแนทเนี่ยไม่ได้เสียเกลือแต่เขาขาดวอลูมสเตตัสที่มากจนร่างกายเนี่ยต้องยอมดูดน้ำเก็บกลับเอาไว้พอมันดูดน้ำกลับเอาไว้เยอะคนไข้ก็เกิดไฮโปแนทีเมียเกิดขึ้นก็เรามาดูกันปกติถ้าเกิด AD ปกติถ้าเกิดออสโมเรตี้ในเลือดต่ำเนี่ยนะน้อยกว่า280 ADH ก็จะไม่ถูกหลั่งออกมาใช่ไหมครับงั้นปัสสาวะก็จะออกมากยูรีนออสโมเรตี้ก็ต้องเข้าใกล้ศูนย์เลยแต่เมื่อไรก็ตามที่ออสโมเรตี้เพิ่มขึ้น ADH ก็จะต้องหลังเพิ่มขึ้นนะครับก็จะดูดน้ำกลับไปเยอะยูรินออสโมเรตี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเติร์ดเซนเตอร์ก็จะอยู่เติร์ดเทสโชก็อยู่ที่ประมาณ288มิลลิออสโมลเนาะถ้าเกิดมันเกินกว่านี้เราก็จะเริ่มหิวน้ำแล้วงั้นจะเห็นว่าจุดตัดที่ ADH เริ่มหลังเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ280มิลลิออสโมลแต่เมื่อไรก็ตามที่วอลุ่มสเตตัสเราขาดไปเกิน 10% เนี่ยนะลบ10เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยถึงเราจะมีไฮโปออสโมเรตี้สเตทในร่างกายก็ตามนะแต่มันจะหลั่ง ADH ออกมาแล้วเมื่อขาดเป็น15ขาดเป็น20 ADH จะหลั่งมหาศาลเลยเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ไม่ให้เราเสียชีวิตจากขาดวอลลุมสเตตัสถึงแม้ว่าเราจะมีไฮโปออสโมเรตี้สเตทในร่างกายเราอยู่ก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดไฮโปวอลูมิกไฮโปแนทีเมียเกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเราเจอไฮโปแนทีเมียเนาะเราก็ดูแลบใช่ไหมครับโซเดียมน้อยกว่า136มิลลิออสโมล per ลิตรใช่ไหมหรือ MEQ per ลิตรคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นไฮโปออสโมล่าไฮโปแนทีเมียเอาง่ายๆก็คือตรวจน้ำตาลนั่นแหละถ้าน้ำตาลสูงก็คอลเลกเนาะทุกคนคงคอลเลกได้แล้วพี่ไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาให้มั่นใจก็เช็คซีรัมออสโมลาริตี้ดูก็ได้นะ
คราวนี้คนไข้ไฮโปเนตมันมีอาการได้ยังไงนะโดยปกติเวลาเรามีไฮโปเนตทีเมียเนี่ยจะมีไฮโปออสโมลาริตี้สเตตในร่างกายใช่ไหมดังนั้นน้ำมันก็จะชิปเข้าไปในเซลล์สมองของคนไข้เราเซลล์มันก็ต้องอะแดปเตชันหนึ่งก็เป็นรับผิดอะแดปเตชันก็จะขับโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์ออกมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดสโลว์อะแดปเตชันก็คือขับออร์แกนิกออสโมไลท์ทิ้งออกมาไอ้รับผิดบวกสโลว์อะแดปเตชันเนี่ยเกิดภายใน48ชั่วโมงเนาะดังนั้นถ้าโซเดียมมันลงเร็วๆภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นacute hyponatremia นะครับแล้วพวกนี้ก็มักจะมีอาการเพราะยัง adaptation ไม่ทันแต่ถ้าเกิดมันเกิดช้าๆค่อยเป็นค่อยไปคนไข้มี adaptation ที่ทันแล้วพวกนี้ก็จะเกิดอาการที่น้อยหรือไม่มีอาการขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดโซเดียมต่ำเกิน48ชั่วโมงขึ้นไปเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็น chronic hyponatremia เนาะคราวนี้แต่สิ่งที่สำคัญทางคลินิกเนี่ยเราคงไม่ได้ดูดูเรชั่นเป็นหลักแหละเราก็จะดูเรื่องของตัวอาการเขาสิ่งที่เราต้องจำได้เลยคือว่าซิมตอมเขาเป็นยังไงเขาเป็นซีเวียซีเวียริตี้ของซิมตอมเป็นยังไงถ้าเป็นซีเวียเป็นสิ่งที่เราต้องจำได้นะก็คือวอมิทติ้งเนี่ยมันถูกย้ายจากโมเดเรทลี่มาเป็นซีเวียแล้วแค่มีอาการคลื่นไส้อ่ะก็ให้ถือว่าเป็นซีเวียซิมตอมแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นคาร์ดิโอเรสพิดิสเทสนะครับมีซึมมีชักพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีเวียซิมตอมแต่ถ้าเกิดเป็นคลื่นไส้เฉยๆก็เป็นแค่ moderately severe เราต้องเล็กข้องไหนซีเวียซิมตอมได้เนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้เป็นซีเวียซิมตอมเนี่ยเราต้องรีบทรีทเมนต์ให้คนไข้เราใช่ไหมงั้นการที่จะรีบทรีทเมนต์เพื่อให้โซเดียมเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฮเปอร์โทนิกสไลด์โซลูชันซึ่งบ้านเราก็คือใช้ 3% โซเดียมคลอไรด์นี่แหละก็โดสทำได้2แบบนะ150 cc ดิบใน20นาทีแล้วก็หยุดแล้วก็ติดตามฟอลอัพโซเดียมทันทีนะครับกับอีกสูตรหนึ่งก็คือใช้ 3% โซเดียมคลอไรด์ดริป 1-2 cc per kilo per hour เนาะปัจจุบันตามไกด์ไลน์ต่างๆนะก็จะพรีเฟอร์การใช้โดสอันนี้แหละ150 cc ดริปใน20นาทีหรือใช้2 cc per kilo ดริปใน20นาทีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีซาวซ่าสตาร์ดี้ออกมาเพราะว่าการที่เราทำแบบเนี้ยทำแบบเขาเรียกว่ารับผิด intermittent bolus เนี่ยนะลดการเกิด over correctionไม่ต่างจากการทำ slow continuous infusion นะครับงั้นปัจจุบันตามแก้ได้ต่างๆก็เน้นอันนี้แหละชอบใช้กันนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูกันนะคนไข้มีซิมตอมใช่ไหมเราบอกแล้วว่าให้ hypertonic saline solution หลังจากนั้นหยุดให้ repeat lab ทันทีใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าซิมตอมหายไหมนะถ้าซิมตอมหายก็จบถูกไหมเราก็หยุด 3% โซเดียมคลอไรด์หาสาเหตุรักษาตามสาเหตุแต่ถ้าซิมตอมไม่หายเราก็ดูว่าเพิ่มเกิน5มิลลิมอล per litre หรือยังที่เราให้ไปเอมเราต้องการให้มันเพิ่มประมาณ5มิลลิมอล per litre ซึ่งมันจะทำให้ซิมตอมคนไข้หายไปถ้ามันยังเพิ่มไม่ถึงก็ให้รีพีทโบลัสโดสอันนี้เข้าไปได้ตรวจแลบซ้ำนะครับดูอาการหายไหมอาการไม่หายแต่เพิ่มเกินแล้วเกิน5มิลลิมอล per litre ให้ดิบ 3% โซเดียมคลอไรด์ช้าๆนะแล้วให้รีบหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอาการคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆนะครับแล้วถ้าเพิ่มเกิน10มิลลิมอล per litre ไปแล้วหรือซีรัมโซเดียมมากกว่า130ไปแล้วแล้วยังมีอาการอยู่ก็บ่งบอกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากซีรัมโซเดียมแล้วล่ะอาการของคนไข้นะมันน่าจะเกิดจากอย่างอื่นก็ให้หยุด 3% โซเดียมคลอไรด์แล้วหาสาเหตุอื่นต่อไปนะครับงั้นจะเห็นว่าคีย์ที่สำคัญในการฟอลอัพคนไข้ก็คือว่าดูซิมตอมใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะแล้วก็อยากให้ดูอันนึงด้วยเวลาเราฟอลอัพเนี่ยต้องดูยูรินเอาท์พุตนะครับปกติเนี่ยเวลายูรินเอาท์พุตมันออกมาเยอะๆมันออกมาใสๆเนี่ยแปลว่าร่างกายมันชัตดาวน์ ADH คนไข้ไปแล้วมันกำลังขับฟรีวอเตอร์ออกมาดังนั้นสิ่งที่เรากลัวคือว่าเรากลัวคนไข้จะเกิดโอเวอร์คอเลกชันเกิดขึ้นนะส่วนใหญ่เวลาเรคคอร์ดเนี่ยเราก็จะดูว่ามันไม่ควรเกิน1 cc per kilo per hour บางครั้งเรารีพีทอีไลท์ห่างอ่ะรีพีททุก4ชั่วโมงอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ปัสสาวะออกแค่30อยู่ดีปัสสาวะออก100นึงอันนี้แปลว่าต้องระวังแล้วว่าเขาจะเกิดโอเวอร์คอลเลกชันไหมอาจจะต้องรีบรีพีทโซเดียมณตอนนั้นทันทีนะครับคราวนี้สมมติคนไข้รักษาไฮเปอร์รักษาซีเวียร์ซิมตอมหายแล้วเราก็ต้องไปหาสาเหตุและรักษาสาเหตุเนาะคราวนี้วิธีหาสาเหตุทำยังไงปกติทุกคนก็คงชินกับไฮโปวูลูเมียยูริเมียไฮเปอร์วูลูเมียแบบนั้นแล้วอะเนาะคราวนี้พี่ก็เอาแบบวิธีนึงมาให้ดูนะครับสมมติคนไข้เป็นไฮโปแนทีเมียใช่ไหมเราก็ดูก่อนว่าเขามีไซน์ของวอลลุ่มโอเวอร์โหลดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นบวมพอมลีคอนเจสชันมีแอสไซติดใหม่นะ
ถ้าเขามีเหล่านั้นเนี่ยเราก็ง่ายใช่ไหมเราก็บอกเขาเลยว่าเขาเป็นไฮเปอร์โวลูมิกไฮโปเนทีเมียเนาะก็เป็นจากฮาร์ดเฟลเลียร์เซโรซิสเนโฟติกซินโดรมแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอาการเราก็ดูยูรีนออสโมลาริตี้หรือดูยูรีนสเปกก็ได้ยูรีนสเปกจะแปลงเป็นออสโมลาริตี้ก็เอาไอ้2ตัวท้ายคูณ30ใช่ไหมเช่น 1.003 ก็เอาไอ้3ให้คูณ30ก็คือได้ประมาณ90แบบนั้นนะครับถ้ายูรีนออสโมลาริตี้น้อยกว่า100ก็แปลว่าร่างกายทำงานถูกต้องแล้วนะคนไข้มีไฮโปออสโมล่าใช่ไหมแล้วร่างกายก็ไม่เก็บน้ำก็ขับน้ำเปล่าทิ้งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโลโซลูตอินเทคเช่นพวกทีแอนโทสเบียโปโตเมเนียนะครับหรือถ้าเกิดเขากินน้ำเยอะมากๆก็เป็นกลุ่มที่เป็นไพรมารีโพลีดิปเซียแต่ถ้ายูรีนออสโมลาริตี้เกินกว่า100นะอันนี้ก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันมี ADH effect ใช่ไหมเพราะมันดูดน้ำกลับแล้วก็มาดูต่อว่าไอ้ ADH effect นั่นแหละมัน appropriateหรือ inappropriate secretion เพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ถ้าเกิดขาดวอลลุ่มเซตัสมากๆใช่ป่ะน้อยกว่า 10% คนไข้ก็จะมี ADH ออกมาได้โดยร่างกายเกิดไฮโปแนควิธีการดูก็อาจจะไปวัดปัดเพรสเชอร์ท่านั่งท่านอนซักอาการอะไรก็ได้เนาะอีกอันนึงก็ช่วยได้คือใช้ยูรีนโซเดียมคอนเซนเทชันนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีการกระตุ้นRAS systemไงมันมี ADH หลังมีRAS systemดูดโซเดียมกลับเยอะเลยแปลว่าร่างกายน่าจะขาดวอลลุ่มจริงใช่มั้ยครับก็บ่งบอกว่าเออมันน่าจะเป็นDecrease effective blood volume อันนี้ก็เป็นกลุ่ม ESF reduce แน่ก็ไปดูว่ามี diarrhea vomiting third space loss ไหมแบบนั้นนะครับแต่ถ้ามันมากกว่า30มันอาจจะเป็นได้2กรณีก็คือว่าคนไข้เป็น ESF reduce แต่เราถูกหลอกด้วยยูรีนโซเดียมที่มันออกมาเยอะเช่นคนไข้อ้วกนะคนไข้อ้วกจะมี alkalosis ร่างกายก็จะขับไบคาร์บอเนตที่มีประจุลบทิ้งก็พยายามดูดโซเดียมที่มีประจุบวกวิ่งตามออกมาด้วยแล้วก็เห็นว่ายูรีนโซเดียมมันเยอะได้นะครับกลุ่มที่เป็น renal cerebral solvesting คนที่ตรงไปตรงมาเนาะเสียเกลือทางไตใช่ไหมครับกลุ่มที่เป็น primary adrenal insufficiency เนาะแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วคนไข้ไม่เหมือน ECF reduce เป็น ECF normal ก็เป็น3โรคนี้แหละ SIAD hypothyroid secondary adrenal insufficiency เนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการหาว่าสาเหตุของไฮโปเนทีเมียคนไข้น่าจะเป็นจากอะไรนะครับโดยใช้ lab ช่วยนะโอเคแล้วบ้านเราวชิระเราเจออะไรเยอะอันนี้เป็นข้อมูลที่resident ทำวิจัยกับพี่แหละก็จบไปแล้วนะเป็นพี่ธนพันธ์นะก็ดูก็เห็นว่าโดย overall hyponatremia เนี่ยก็จะมีเยอะสุดก็คือ hypovolumia SIAD นะครับแต่ถ้าดูใน community acquired ก็คือว่าคนไข้ hyponat ที่มาจากบ้านเนี่ยเยอะสุดก็เป็นเหมือนเดิม hypovolumia เรามาเป็น SIAD แต่ถ้าเกิด hyponat ที่เกิดขึ้นไปในโรงพยาบาลเราเรียกว่าเป็นhospital associated hyponatremia คือตอนมาจากบ้านโซเดียมปกติมานอนโรงพยาบาล48ชั่วโมงแล้วโซเดียมต่ำนะอันนี้ most common ก็จะเป็น SIAD นะครับก็อันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำและตีพิมพ์ลงในจพสทไปแล้วนะครับก็ใครสนใจทำวิจัยกับพี่ก็พี่เคลียร์หมดแล้วว่าง3ตำแหน่งก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคราวนี้เวลาเรารักษาสาเหตุคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเพดานการเพิ่มขึ้นของระดับซีรัมโซเดียมเสมอนะเพราะว่าถ้ามันเพิ่มเร็วเกินไปเราก็เรียกว่าเกิดโอเวอร์คอเลกชันใช่ไหมครับโอเวอร์คอเลกชันจะสัมพันธ์กับการเกิด ODS ที่ตามมาเนาะงั้นก็เห็นว่า24ชั่วโมงแรกไม่เกิน10มิลลิมอล per ลิตรเนาะแล้วก็48ชั่วโมงถัดไปรวมแล้วไม่เกิน18มิลลิมอล per ลิตรนะครับถ้าคนไข้มีริสก์ต่อการเกิด ODS มากๆเช่นเป็นคนแก่มีมัลนิวทริชันมีเซโรซิสฉะนั้นไอ้เพดานที่เราตั้งว่า10กับ18เนี่ยก็ต้องลดให้ต่ำลงกว่านี้นะครับอาจจะเหลือถึง6กับ12แทนแต่ถ้าเกิดเราดูไปแล้วรักษาคนไข้ไปแล้วแล้วมันเกิดโอเวอร์คอลเลกชันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือ1ต้องหยุด active management ที่กำลังทำอยู่เช่นดิบ 3%โซเดียมคลอไรด์ก็ต้องหยุดดิบนอร์มอลสไลด์อยู่ก็ต้องหยุดนะครับรีบให้น้ำเข้าไปก็คือให้ฟรีวอเตอร์เข้าไปโดสก็นี่แหละ 5% ดีวอเตอร์150ถึง300ซีซีเปอร์อาวนะครับปัจจุบันตอนที่มันเกิดโอเวอร์คอลเลกชันเนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายมันกำลังขับฟรีวอเตอร์ทิ้งก็คือปัสสาวะมันจะเป็นน้ำเปล่าเยอะเราก็จะยุติการขับฟรีวอเตอร์นั้นทิ้งทันทีโดยการให้ ADH เข้าไปนี่แหละเพื่อไม่ให้ขับน้ำเปล่านั้นทิ้งก็คือให้ DDAVP เข้าไป 1/2 ไมโครกรัม IV ทุก8ชั่วโมงนะก็สิ่งที่ทางอินเทอร์นิสต์จะทำได้เนี่ยก็คือ stop active management กับให้น้ำเนาะแล้วก็รีบ notify subspecialty เขาเข้าไปดูในโฟลว์เขาก็จะเข้ามาจัดการเรื่องของการให้ DDAVP พวกนี้เองนะครับ
อ่ะไฮเปอร์เนทีเมียไม่ยากนะพี่ข้ามไปนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะนี่ก็จบไฮโปเนทีเมียไปนะคราวนี้เรื่องโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมเนี่ยปกติเวลามัน normal level มันก็เป็น 3.5 ถึง5เนาะบางที่ก็ 5.5 ก็แล้วแต่ lab standard ของแต่ละที่นะครับแต่ว่าโพแทสเซียมที่มัน disband เนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลักๆสำคัญก็คือกลุ่มของ heart ใช่ไหมดังนั้นทุกครั้งที่เราเจอโพแทสเซียม disband เนี่ยเราก็ต้องทำ EKG เสมอในชีวิตจริงและในการไปตอบสอบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอันที่2ก็จะมีผลต่อมัสเซลเนาะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไฮโปคาลิเมียเนี่ยก็จะมี proximal muscle weakness ได้อันที่3ในกลุ่มโครนิกโพแทสเซียมดิสแบนด์นานๆเช่นโครนิกไฮโปคาลิเมียนานๆเนี่ยนะพวกนี้ก็จะมีผลต่อไตได้ก็จะเกิดเนฟโรเจนิก DI เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็น CKD ได้ก็เป็นไฮโปคาลิเมียเนฟโรพาธีเกิดขึ้นมาได้นะแต่ส่วนใหญ่น้องๆก็คงจะได้ดีลกับตรงนี้มากกว่าคือฮาร์ดกับมัสเซิลส่วนตรงที่เป็นโครนิกนี่คงไม่ค่อยส่วนตรงที่เป็นไตนี่คงไม่ได้ค่อยได้ต้องไปดีลกับมันเท่าไหร่นักนะครับอ่ะ EKG ทุกคนคงได้อะเนาะ K disturbance ถ้าเกิด K สูงใช่ไหมแล้วก็ topic T P wave หาย side wave เกิดแบบนั้นตรงไปตรงมาใช่ไหมครับ K ต่ำก็ QT prolong เห็น U wave อะไรเนี่ยนะพี่ก็เอารูปมาให้ดูเพื่อทบทวนเฉยๆคราวนี้ถ้าเราเจอไฮโปเคเราทำยังไงบ้างนะหน้างานสมมุติเราอยู่เวรแล้วเขาก็พยาบาลก็โน้ติฟายว่าเราเป็นไฮโปเคสิ่งที่แรกที่เราต้องคิดถึงเลยตอนไปดูก็คือว่ามันอิมเมอร์เจนซี่ไหมใช่ไหมครับอิมเมอร์เจนซี่ไหมดูอะไรก็ดู EKG กับดูวิกเนสถูกไหมครับถ้า EKG มันผิดปกติมี QT โพลองมี U wave แล้วอันนี้ก็ต้องถือว่าเฮ้ยเป็นมากแล้วมันอิมเมอร์เจนซี่ถูกไหมหรือว่ามี proximal muscle weakness แล้วก็เออมีปัญหาแล้วนะครับคราวนี้ถ้า K มันต่ำมากๆแต่ว่า EKG มันยังปกติสิ่งที่เราอาจจะทำได้คือเราจะต้องลองรีพีทแบบซ้ำดูก็ได้นะแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วคือผิดปกติแน่ถ้าผิดปกติปุ๊บเราก็ต้องรีบแก้ K นั้นอย่างรวดเร็วนะครับการแค่แก้ K อย่างรวดเร็วเนี่ยเราต้องแก้ K เรท10ถึง20 mEq per hour แต่นั้นมันจะเร็วมากอะเนาะเราก็จะต้องให้โพแทสเซียมนั้นทางเซ็นทรัลไลน์แล้วเราก็ต้องไปมอนิเตอร์ใน ICU นะครับเพื่อมอนิเตอร์ EKG นะถ้าเป็น emergency condition แต่ถ้าไม่ emergency เราก็ให้ช้าๆได้ส่วนใหญ่เราก็ prefer oral มากกว่าเนาะก็กินได้เนาะก็กิน KCL ไซรัปอะไรพวกนั้นเข้าไปนะครับหรือจะให้โพแทสเซียมทาง peripheral line ก็ได้นะโอเคแล้วก็ไปหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุของไฮโปเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัว emergency นะถ้ามี emergency ก็ rate K ก็10ถึง20 mEq per hour ทาง central line นะครับ prescription ก็จะเป็น default ในใจเลยก็คือ40ในน้ำ100ใช่ไหมดิบ25ถึง50 cc per hour เนี่ยมันก็จะได้แล้วประมาณ10ถึง20 mEq per hour ผ่านทาง central line เสมอนะครับพวกนี้เข้า ICU สารละลายที่ผสม K ห้ามเป็น dextrose เนาะเพราะมันก็จะไปกระตุ้นให้อินซูลินหลั่งแล้วก็ชิปโพแทสเซียมเข้าเซลล์อีกใช่ไหมเราอยากให้ K เขาขึ้นก็ไปทำให้เกิดไฮโปเคใหม่นะครับคราวนี้แต่ถ้าไม่ emergency เนี่ยก็เรทไม่ควรเกิน10 mEq per hour นะส่วนใหญ่เราก็ใช้ K 10ถึง20 mEq บวก solution พันดิบเรทก็60ถึง100แบบเนี้ยก็ได้นะครับหรือจะกินก็ได้แต่ถ้าเกิดคนกินอินเจคเตอร์ KCL แล้วมีท้องเสียก็กินแบบแท็บเล็ตก็ได้ก็เป็น addict K พวกนี้นะครับก็แม็กของทางเพอร์ลี่ฟอลเล่าเนี่ยไม่ควรเกินผสมไม่ควรเกิน60 mEq ในน้ำพันนะคุณนี้ก็เกิดเฟิร์สไบติสนะครับโอเคก็คีย์สำคัญก็คือฟอลเล่าอัพเนาะแล้วถ้าเกิดฟอลเล่าอัพแล้วคนไข้เคไม่ค่อยขึ้นก็อย่าลืมเช็คแมกนีเซียมเลเวลเสมอเพราะว่าไฮโปแม็กก็จะทำให้ไฮโปเคแก้แล้วไม่ดีขึ้นนะครับอันนึงที่พึงระวังก็คือว่ากลุ่มที่เป็นไฮโปเคจากชิปเช่นกลุ่มที่เป็น familial hypokalemic polycystic paralysis เนี่ยพวกนี้เคมันชิปเข้าเซลล์ถูกไหมบางครั้งเขามาด้วย proximal muscle weakness เลยเราก็ประเมินแล้วเขาเป็น emergency ใช่ไหมครับอาจารย์ก็สอนไปแล้วว่าให้ใส่ central line deep K เข้าไปใช่ไหมสิ่งที่ต้องระวังคือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เขาไม่ได้มี K depletion นะเขาเป็นเรื่องของชิปเข้าไปในเซลล์พอเขา admit เข้ามาบางครั้งกลุ่มที่มันกระตุ้นให้เกิด hypo K ให้เกิด transcellular ชิปมันหายไปเขาก็จะมี K ชิปกลับจากเซลล์มาในเลือดอย่างมหาศาลเลยดังนั้นเขาจะเกิดรีบาวไฮเปอร์คาลิเมียได้ดังนั้นกลุ่มที่เป็นไฮโปคาลิเมียพรีเพรสิสจากทานเซลลูลาร์ชิฟเนี่ยให้พึงระวังว่าอาจจะไม่ต้องนีดการที่ไปแก้เร็วๆไปใส่เซนเทอร์ไลน์ไปดิบเคเรท10ถึง20 mEq per hour ก็ได้นะแค่ให้พรีเพรสิสไลน์ให้กินแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็เพียงพอนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นเคลอสเช่นท้องเสียมากมาย
พวกนี้เนี่ยอ้วกมากมายพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแก้เร็วก็คือไปให้ทางเซ็นทรัลไลน์ได้เนาะคราวนี้วิธีหาสาเหตุของไฮโปเคเอาแบบง่ายๆนะครับก็เวลาเราเจอคนไข้ไฮโปเคเนี่ยก็ดูก่อนว่ามีคลินิคอลชิฟไหมทั้งคลินิคอลชิฟก็เช่นเป็นเนี่ยกลุ่มแฟมิเลียลไฮโปคาลิมิกคลินิกพาราไซต์ใช่ไหมส่วนใหญ่พวกนี้ก็มาด้วยซัดเดนออนเซตเป็นคนอายุน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเอซิดเบสควรจะปกตินะครับพวกชิปเนี่ยมันก็จะสงสัยว่าเป็น familial hypocalciuric ได้นะมีไซด์ไฮเปอร์ไทรอยด์หรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้บางคนเป็นอะพาเทติกก็ต้องส่งไทรอยด์ฟังก์ชันเทสช่วยนะครับได้ยาเหล่านี้มาไหมเนาะก็ดูตามนี้นะครับถ้ามีพวกนี้ก็เป็นยาที่ทำให้ชิปได้ก็ดูก่อนว่าเขามีคลินิคอลชิปไหมถ้าไม่มีก็เช็คว่าเป็น renal loss หรือเปล่าก็โกสแตนดาร์ดก็เป็น 24-hour urine potassium ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ส่งหรอกเพราะว่ามันคงไม่รอให้เคต่ำไป1วันแล้วค่อยแก้เนาะเราก็อาจจะใช้ยูรีนเคหารยูรีนครีอะตินีนก็ถ้ามากกว่า15มิลลิโมลต่อกรัมครีอะตินีนเนี่ยก็บ่งบอกว่าน่าจะเป็นเครีนอลเคลอสนะครับก็ดูหน่วยนะก็คือมิลลิโมลต่อกรัมครีอะตินีนเพราะเวลาเราส่งยูรีนเคหน่วยโรงพยาบาลเราจะเป็นมิลลิโมลเปอร์ลิตรยูรีนครีอะตินีนจะเป็นมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรดังนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมปรับหน่วยให้ห่างกันแล้วได้มิลลิโมลต่อกรัมครีอะตินีนนะครับถ้าเกิดน้อยกว่านี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่ renal loss นะก็ไปดูถ้าเป็น metabolic acidosis ก็เป็น diarrhea ใช่ไหม normal acid base ก็เป็นเรื่องของ sweating เยอะหรือเป็นชิปอื่นๆที่เราอาจจะพลาดไปในตอนแรกนะครับถ้าเป็น alkalosis ก็เป็นกลุ่มที่เป็นได้ diuretic มาก่อนไหมมี vomiting หรือเปล่าเป็น prolonged sweating ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น renal loss เราคิดแล้วมันเป็น renal loss นะเราก็ดูว่า distal secretion ตรง cortical collecting duct มันทำงานยังไงนะครับก็ดู TTKG นะพี่ไม่เอาสูตรแล้วเนาะทุกคนก็ไปเปิดสูตรดูได้ TTKG ถ้ามีไฮโปเค TTKG น้อยกว่า4อันนี้ก็บ่งบอกว่าทั้งไตเนี่ยเสียไม่ยอมเก็บโพแทสเซียมแต่ตัว distal cortical collecting duct เนี่ยมันเก็บโพแทสเซียมไว้ได้งั้นตัว principal cell ไม่มีปัญหาก็บ่งบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มที่มี tubular flow มาเยอะๆหรือเป็นกลุ่มที่ได้ osmotic diuresis แบบนั้นนะครับแต่ถ้า TTKG ก็เยอะด้วยนี่ก็แปลว่า renal chaos โดยที่ตัว cortical collecting duct เนี่ยมีปัญหาแล้วเราก็ไปดูต่ออันนี้ก็จำเป็น pattern เอาแบบง่ายๆนะดู blood pressure กับดู acid base status นะครับถ้า blood pressure ปกติมี metabolic acidosis มี hypo K ก็เป็นกลุ่มที่เป็น RTA ใช่ไหมจะ proximal จะ distal อะไรเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันต่อเนาะตอนเป็นปี2ปี3นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น normal tension บวก metabolic alkalosis อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็น vomiting diuretic แล้วก็เป็น inherited tubular disease เช่น Bartter-Gittelmann syndrome นะครับแต่ถ้าเป็น hypertension บวก metabolic alkalosis อันนี้ก็จะคล้ายๆกับมี aldosterone ออกมาเยอะใช่ไหมอันนี้จะเป็นโรคกลุ่มใหญ่ๆในกลุ่มของ endocrine เลยแหละที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มตอนผ่าน endocrine นะที่ต้องไป work upเอาโดสเตอโรนคอนเซนเทชันพลาสมาเรนินแอคทิวิตี้เจาะคอร์ติซอลเลเวลนะครับก็เดี๋ยวนี้ค่อยๆเรียนรู้ไปไม่เป็นไรนะครับนั้นเป็นไฮโปเคนะครับสำหรับถ้าเป็นไฮเปอร์คาลิเมียเหมือนเดิมงั้นเจอเคดิสแบนเช็คว่าอิมเมอร์เจนซี่ไหมก็ EKG weakness มีหรือเปล่านะครับถ้ามีรีบซัพพอร์ตรีบรักษาเนาะก็ให้ซัพพอร์ตทีทเมนที่ควรให้ก็คือต้องสเตบิไลซ์ฮาร์ทชิปเคเข้าเซลแล้วก็ให้เคเอ็กซ์ครีชันนะครับแต่ถ้าไม่ emergency ก็อาจจะไม่ต้องไป stabilize heart ถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มีความผิดปกติของ EKG ไม่มี tau PT ไม่มี P wave หายไม่มี side wave เกิดเราก็แค่อาจจะให้ K excretion หรือถ้ามันดูสูงมากๆก็ชิป K เข้าเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมหาสาเหตุของ hyperkalemia เนาะทุกคนคงแก้ hyper K มาเยอะแล้วนั้นเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์ให้ก็อันนี้แหละก็ 10% calcium gluconate เพื่อ stabilize heart เนาะก็slowly ใน 2-5 นาทีอย่างนี้นะชิปเคเข้าเซลล์ประเด็นของพี่คือชิปเคเข้าเซลล์ที่เราทำคืออินซูลินกับกลูโคสเนี่ยเราให้เสมออยู่แล้วถูกไหมครับก็ 50% กลูโคส 50cc บวก RI10U drip ใน30นาทีให้ซ้ำได้ทุก 2-4 ชั่วโมงคราวนี้อันนี้เป็น default dose ในใจเราใช่ไหมแต่ถ้าคนไข้มีไฮโปไกซีเมียอยู่ก็อาจจะไม่ต้องให้ RI เยอะขนาดนี้ก็ได้ถูกไหมครับลด RI ลงหรือคนไข้มีไฮเปอร์ไกลซีเมียมากๆก็อาจจะดิบ RI เฉยๆโดยที่ไม่ต้องให้กลูโคสก็ได้อันนี้เป็นแค่ default เนาะส่วนไบคาร์บอเนตเนี่ยเราจะให้กรณีที่คนไข้มีเอซิโดซิสร่วมด้วยเท่านั้นถ้าคนไข้มีไฮเปอร์เคแต่ไม่มีเมตาบอลิกเอซิโดซิสไม่ต้องให้ 7.5% โซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับเบต้า2อะโกนิสไอพ่นเวนโตลินเนี่ยจะเห็นว่าโดสเนี่ยมันเยอะ 10-20 มิลลิกรัมก็คือประมาณ
8เนปบูพ่นดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันในการจะใช้เวนโตลินพ่นแบบนั้นนะครับส่วน K excretion ก็ตามเนี้ยโรงพยาบาลเราก็มีคาลิเมตเนาะที่สำคัญคาลิเมตเราห้ามผสมยาระบายสวนก้นคนไข้นะพวกนี้มันจะทำให้เกิดออบสตรักชันแล้วก็เกิดอิสคิมิกโคไลติสตามมานะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปไดไลซิสนะนี่ก็ต้องไปตรงมาใช่ไหมครับอันนี้เราจะหาสาเหตุไฮเปอร์เคเราทำยังไงบ้างนะสมมติเราเจอคนไข้เคสูงทีมเป็นไงไปแล้วเราจะหาสาเหตุก็รู้เอาก่อนสูโดไฮเปอร์เคเปล่าเจาะเลือดยากไหมทิ้งเลือดที่เจาะไปแล้วไว้นานหรือเปล่าถามพยาบาลเขานะครับถ้าไม่มีพวกนี้ก็เช็ครีนอลฟังก์ชันเลยว่ารีนอลฟังก์ชันเป็นยังไงนะคนไข้ CKD จะมีไฮเปอร์เคได้เมื่อ eGFR น้อยกว่า20นะครับถ้าเป็น CKD สเตจ3อะไรเงี้ยไม่เกิดไฮเปอร์เคอย่าเพิ่งโทษว่าเป็นจากไตวายนะแต่ถ้า AKI สเตจอะไรก็ตามเกิดไฮเปอร์คาลิเมียได้หมดนะครับหลังจากนั้นถ้ารีนอลฟังก์ชันดีเช็คว่ามีคลินิคอลชิฟต์มั้ยคลินิคอลชิฟต์ที่สำคัญ3อย่างที่เราต้องดูคือเลปโดไมโอเลซิสมีหรือเปล่าก็ดูซีนาริโอเนาะเช่นเป็นทหารเพิ่งไปออกกำลังกายมาถึงไข้สูงเงี้ยเป็นฮีทสโตรกไหมเกิดแลปโดไมโอเลซิสหรือเปล่าแบบนั้นนะครับทูเมอร์เลซิสซินโดรมนะเป็นคนไข้ฮีมาโตมาให้ยามะเร็งแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับหรืออาจจะเป็นคนอายุน้อยๆอันนี้จะน้อยกว่าคนไข้ที่เป็นไฮโปคาลิมิกไอ้พวกไฮเปอร์คาลิมิกเลซิสก็อายุน้อยๆมาด้วยออกกำลังกายแล้วก็มีอ่อนแรงแล้วก็มีเคสูงแบบนั้นนะครับถ้าไม่มีคลินิคอลชิฟก็ดูต่อว่ามียาอะไรที่ทำให้เกิดโพแทสเซียมขึ้นไหมโทษทีนะไอ้ตรงนี้ผิดนะต้องเป็นไฮเปอร์เคนะก็ ARB ใช่ไหมครับเอาแลคโตนแบคทีมอะมิโดไลเอนเซตพวกนี้เช็คถ้ามีก็โทษอันนี้ได้นะครับสุดท้ายถ้าไม่มีก็ไปดูว่ามีรีนอลซีเครชั่นดีเฟกต์ไหมก็ไปเช็คยูรินเคหายูรินครีเอตินีนแหละคนไข้มีไฮเปอร์เคมันก็ต้องออกมาเยอะๆถ้ามันออกมาน้อยก็บ่งบอกว่าเออรีนอลซีเครชั่นมันดีเฟกต์นะก็เดี๋ยวไปหาสาเหตุอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในวันนี้นะแต่เดี๋ยวตอนมาผ่านในโฟเราก็จะไปหาสาเหตุพวกนี้กันนะครับโอเคนั่นก็เป็นดิสคาลิเมียนะครับก็สิ่งที่อยากให้ได้ในดิสคาลิเมียคือแมเนจเมนต์ทั้งไฮโปและไฮเปอร์เนี่ยต้องทำได้อย่างถูกต้องนะส่วนสาเหตุว่ากันทีหลังได้ไม่รีบด่วนนะครับอันที่3เป็นเรื่องของแอซิดเบสนะเป็นเรื่องอะซิโดซิสพี่ก็จะเน้น why anion gap metabolic acidosis เพราะเป็นสิ่งที่เราเจอกันตลอดในการทำงานและอยู่เวรนะครับปกติเนี่ยเวลาทุกวันที่เรากินอาหารเนี่ยเรากินโปรตีนกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะ produce กรดขึ้นมาเสมอแหละกดเนี่ยมันก็จะมากับ A ลบเข้าใจมั้ย H+ มันมาตัวเดียวไม่ได้มันต้องจับกับ A ลบประจุมันจะได้เป็นนิวทรัลงั้น H+ เมื่อเข้ามาใน ECF เนี่ย extra cellular fluid แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไบคาร์บอเนตมันต้องไปบัฟเฟอร์ถูกมั้ยไม่อยากให้ร่างกายเป็นกรดบัฟเฟอร์เสร็จก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำทิ้งไปนะ H+ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอามาขับทางไตขับในรูปของ H+ เลยเนี่ยน้อยมากก็คือน้อยกว่า 1% ใช่มั้ยครับอันที่2ขับในรูป soluble acid ก็คือ H phosphate นะก็ไม่เยอะอันนี้ไม่สามารถแอดจัสได้ตัวที่ไตจะสามารถแอดจัสในการขับได้เมื่อร่างกายเป็นกรดคือแอมโมเนียมคลอไรด์คือ NH4Cl ถ้าเกิดเลือดเป็นกรดมากไตก็จะขับ NH4Cl เพิ่มขึ้นมากๆนะครับแล้วไตก็จะทำหน้าที่ดูดไบคาร์บกลับด้วยในกลไกที่เขาขับกรดตรงนี้มานะก็ทำให้เกิดไบคาร์บรีเคลเนชันกลับมาได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมาได้เรียนรู้กันตอนที่เรื่องของพวก RTA แบบนั้นนะครับกรดบางส่วนเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปสู่เซลล์ก็ไปบัฟเฟอร์ด้วยฮีโมโกลบินแล้วเข้าไปในเลดปัสเซลนะหรือบัฟเฟอร์ด้วยโปรตีนนะครับก็เลยทำให้คนไข้ที่มีเมตาบอลิกเอซิโดซิสเนี่ยเซลล์ฟังก์ชันมันเลยมีปัญหาไปได้เพราะมันต้องไปบัฟเฟอร์ด้วยโปรตีนต่างๆในเซลล์แบบนั้นนะครับคราวนี้ปกติเรารู้แล้วว่าถ้าเราไปวัดแคทไอออนกับแอนไอออนในร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีอันเมเชอร์แคทไอออนกับอันเมเชอร์แอนไอออนเนาะงั้นไอตัวแอนไอออนแกปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่8ถึง12นะครับค่ามันจะต่างที่8ถึง12แต่ว่าอย่างที่เรารู้แหละถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นโรคกดเกินใช่ไหมกดมัน H+ มันเพิ่มเข้ามามันก็ต้องมี A ลบเพิ่มนะเมื่อแอนไอออนมันเพิ่มขึ้นแล้วมันไป H+ มันไปบัฟเฟอร์กับไบคาร์บอเนตไปแล้วเนี่ยแอนไอออนมันก็จะไปแทรกอยู่ตรงที่ประจุลบดังนั้นแอนไอออนแกปมันก็จะมากกว่า12ขึ้นมาได้ดังนั้นโรคที่มี Y ไอออนแกปเมตาบอลิกเอซิโดซิสจึงเป็นโรคที่มีแอซิดเอ็กเซสให้เราจำง่ายๆแบบนั้นนี่เวลาเราเจอคนไข้เมตาบอลิกเอซิโดซิสเนี่ยถ้าระดับไบคาร์บอเนตอยู่ที่15ถึง22มิลลิโมล per ลิตรเนี่ยอย่าพึ่งมั่นใจว่าเขาเป็นเมตาบอลิกเอซิโดซิสนะครับให้เราเจาะบัตรแก๊สคอนเฟิร์มเสมอเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้อยกว่า15เรามั่นใจได้ว่าเขามีไพรมารีคอมโพเนนต์ของเมตาบอลิกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิด15ถึง22ให้เราวางว่าบางครั้งคนไข้ก็มีเรสเพเลทอรี่อัลคาโลซิสแล้วเขาคอมเพนเซตด้วยเมตาบอลิกเอซิโดซิสแบบนี้ก็ได้งั้นให้พึงระวังไว้นะครับ
แล้วก็การคิดแกปที่ให้ดูสูตรไปทุกคนจำสูตรได้แล้วเนาะอย่าลืมคอลเลกอัลบูมินเสมอเนาะก็4ลบอัลบูมินคูณ 2.5 แล้วก็บวกเข้าไปในแกปที่เราคิดได้นะครับค่าก็ไม่ควรเกิน12เนาะคราวนี้พอเจอปุ๊บก็แยก Y gap normal gap ใช่มั้ย Y gap ก็เป็นกดเกินนะครับงั้นกดเกินโอกาสที่มันจะเกินมาได้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นได้ท็อกซิกซับสแตนเข้ามานะครับก็ทำให้มีกดเกินหรือมีแลคติกที่เพิ่มขึ้นหรือมีคีโตนที่เพิ่มขึ้นหรือมีรีนอลเฟเลียนะครับกลุ่มที่เป็น normal gap ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นรีนอลเฟเลียได้รีนอลเฟเลียเนี่ยจะเป็นมิกซ์ระหว่าง Y บวก normal gap metabolic acidosis ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของไดอะเรียนะครับแล้วก็รีนอลทูบูลาร์เอซิโดซิสแล้วก็มีมิสเซลเลเนียสอื่นๆเช่นนอนโรงพยาบาลเยอะๆได้นอร์มอลสไลด์เยอะๆเป็นไฮเปอร์คอเลมิกเมตาบอลิกเอซิโดซิสแบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยพี่ก็จะเน้นเรื่องของ Y gap เมตาบอลิกเอซิโดซิสเป็นหลักนะครับคราวนี้การรักษา Y gap เมตาบอลิกเอซิโดซิสเนี่ยคีย์สำคัญคือต้องรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดเนาะดังนั้นเนี่ยเราเลยเน้นการหาสาเหตุเวลาคนไข้เกิดmetabolic acidosis โดยเฉพาะแบบ Y นั้นแกปนะครับส่วนการให้ไบคาร์บอเนตหรือการทำฮีโมเรซิสเนี่ยมันเป็นการแค่ supportive treatment ยื้อเวลาให้เราสามารถไปหาสาเหตุเขาได้ทันนะครับเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วสาเหตุหนึ่งของ Y แกป metabolic acidosis ก็คือกลุ่มที่เป็น toxic substance เนาะงั้นเราก็ควรสงสัยเมื่อคนไข้ที่เป็น Y แกป metabolic acidosis อายุน้อยแปลกๆใช่มั้ยหาสาเหตุอื่นๆไม่เจอก็อาจจะบวกมีคลินิคอลครูบางอย่างที่สงสัยเช่นมีประวัติกินเหล้าเถื่อนทะเลาะกับแฟนทำงานอยู่ในโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมแอร์ความเย็นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้เราคิดถึงโรคบางโรคมากขึ้นนะคราวนี้ถ้าเราพูดในแง่ท็อกซิกแล้วก็พูดถึงท็อกซิกแอลกอฮอล์เวลาเราเจอคนไข้ที่เราสงสัยท็อกซิกอินท็อกซิเคชันแล้วมีไวรัสแก่เมตาบอลิกเอซิโดซิสตัวแรกที่ต้องคิดถึงคือท็อกซิกแอลกอฮอล์นะครับคีย์ง่ายๆที่ทำให้วินิจฉัยได้เนี่ยคือตัวท็อกซิกแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างเมทานอลเนี่ยตัวมันจะเล็กๆนะเมื่อคนไข้กินเข้าไปเนี่ยมันจะไปเอ็กเซอร์ออสโมเลอริตี้ในเลือดคนไข้นะดังนั้นเราจะดูออสโมเลอร์แกปได้ถ้ามากกว่า50คนปกติไม่ควรเกิน10ถ้าออสโมเลอร์แกปมากกว่า50ให้สงสัยว่าเป็นท็อกซิกแอลกอฮอล์นะครับออสโมเลอร์แกปคิดยังไงก็ใช้เมชเชอร์ซีรัมออสโมลลบแคลคูเลตซีรัมออสโมลนะครับเมชเชอร์ก็ส่งวัดไปใช่มั้ยแคลคูเลตก็เอา2คูณโซเดียมบวก BUN หาร 2.8 บวกกลูโคสส่วน18นะครับสำหรับกรณีเผื่อไปสอบตอนเลน2นะก็อันนี้ทำเพื่อไอ้ BUN หาร 2.8 อะไรเนี่ยทำเพื่อเปลี่ยนเป็นมิลลิโมลนะถ้าเกิดเขาให้หน่วยมาเป็นมิลลิโมลอยู่แล้วไม่ต้องไปหาแล้วนะครับก็บวกกันเข้าไปได้เลยนะทั้ง BUN ทั้งกลูโคสนะครับถ้ามากกว่า50ให้สงสัยท็อกซิกแอลกอฮอล์นะงั้นท็อกซิกแอลกอฮอล์ก็มีเมทานอลก็คือเหล้าเถื่อนใช่ไหมครับเอทิลีนไกลโคลโพรพิลีนไกลโคลไดเอทิลีนไกลโคลแล้วก็ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์แฮนด์ลับที่เราใช้ตามวอร์ดแล้วนี่แหละนะครับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เกิดเมตาบอลิกเอซิโดซิสนะแต่เดี๋ยวพี่จะมีรูปให้ดูว่าทำไมถึงไม่เกิดเมตาบอลิกเอซิโดซิสตัวที่2ที่ต้องระวังก็คือกลุ่มซาลิซิเลตอันที่3คือโทลูอีนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเหล้าที่เราเคยกินกันเข้าไปเนี่ยนะครับเอทานอลเนี่ยมันจะถูกแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเนาะอะเซตาลีไฮแอซิติกแอซิดอะเซทิลโคเอเห็นว่ามันไม่เกิดกรดหรอกงั้นกินเหล้าเยอะๆไม่ค่อยเกิดกรดเท่าไหร่แต่พวกนี้มันจะมีคาแดกดิเพรสมีเรื่องของตัวซีเนสดิเพรสได้คนไข้ก็จะเสียชีวิตถ้าเกิดระดับเอทานอลที่สูงจนเกินไปนะแต่เห็นว่าอย่างเมทานอลเนี่ยจะถูกแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสเปลี่ยนเป็นฟอร์มาลดีไฮแล้วสุดท้ายได้เป็นฟอร์มิกแอซิดงั้นไอ้ตัวร้ายที่ทำร้ายร่างกายคนไข้เราเนี่ยมันคือฟอร์มิกแอซิดแต่เมทานอลเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเนาะตัวที่ทำให้เมทานอลเปลี่ยนเป็นฟอร์มิกแอซิดก็คือเอนไซม์ในร่างกายคนไข้เราคือแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสใช่ไหมครับเอทิลีนไกลคอนก็คล้ายกันก็คือถูกสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนมาได้เป็นไกลโคลิกแอซิดไกลออกซาลิกแอซิดซึ่งทำให้เกิดนิ่วเกิดไตวายเกิดเมตาบอลิกแอซิโดซิสตามมานะครับส่วนโพรพิลีนไกลคอนเนี่ยเจอน้อยแล้วก็ข้ามไปเนาะเห็นว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอลเนี่ยเกิดเป็นอะซิโตนนะพอได้อะซิโตนก็ทำให้ไม่ได้เป็นเอซิดถูกไหมงั้นคนไข้ก็จะมีแค่เรื่องของ CNS ที่ซึมลงแต่ว่าไม่มีอาการของเมตาบอลิกเอซิโดซิสที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็สรุปให้ดูนะงั้นเมทานอลก็เจอในเหล้าเถื่อนนะประวัติไปต้มเหล้าเถื่อนไปกินเหล้าที่ไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมครับคีย์ตรวจร่างกายที่สำคัญอย่าลืมดูตาใช่ไหมว่ามีเรตินอลดามเมจไหมถ้าทำ MRI ได้ก็จะเห็นพูตาเมนดามเมจอะไรพวกนั้นแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ไปทำหรอกนะถ้าสงสัยเราก็รักษาไปก่อนอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่เป็นเอทิลีนไกลคอลก็จะอยู่ในแอนตี้ฟรีซคูลแลนต์ต่างๆนะก็พวกอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศพวกนี้นะคีย์สำคัญก็จะเห็นเรื่องของ CNS
renal damage เห็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตได้นะครับแล้วก็มี wild gap metabolic acidosis isopropyl alcohol คือแอลกอฮอล์แฮนด์ลับที่เราใช้นี่แหละพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการทางระบบประสาทแต่ไม่เกิด metabolic acidosis นะครับไอ้2ตัวนี้ไม่ค่อยเจอละโพรพิลีนไกลคอลไดเอทิลีนไกลคอลนะพี่ก็จะข้ามไปโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของ retinal damage ที่เกิดในmetanol intoxication นะครับนี่ก็MRI ก็เห็นว่ามีพิวตาเมนมันมีไฮเปอร์อินเทนซิตี้เพิ่มขึ้นแบบนี้เนาะแต่เราคงไม่ได้ทำอยู่แล้วแล้วก็เอทิลีนไกลคอลก็เห็นแคลเซียมออกซาเลตออกมาในปัสสาวะแบบนี้ได้ก็ให้ระวังนะครับโอเคงั้นก็คือกลุ่มที่เป็นท็อกซิกแอลกอฮอล์นะสำหรับตัวที่2ของท็อกซิกคือกลุ่มซาลิไซเลตซาลิไซเลตเนี่ยเวลาเราเจาะอาร์เทเรียลบัดแก๊สออกมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีลักษณะที่ต้องสงสัยได้แหละคนไข้ก็จะมีเรื่องของ respiratory alkalosis denบวกไวรัลแกปเมตาบอลิกเอซิโดซิสเนื่องจากว่าไอตัวซาลิไซเลตเนี่ยมันไปกระตุ้นเรสปิเรทอรี่ไดรฟ์เซ็นเตอร์ทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเร็วขึ้นดังนั้น pH เนี่ยคนไข้จะเป็นอัลคาโลนะคนไข้กลุ่มแรกซาลิไซเลตแต่ว่าจะคอมบวกด้วยเมตาบอลิกเอซิโดซิสซึ่งเมตาบอลิกเอซิโดซิสเนี่ยเกิดจากแลคติกและคีโตนถ้าเราเจาะแลคเตตเจาะคีโตไปด้วยมันจะขึ้นหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของซาลิไซเลตไพซันนิ่งถ้าไปสอบตอนเดน2ก็ต้องคิดถึงกลุ่มที่แบบไปทะเลาะกับแฟนเป็นนักมวยแบบนั้นหรือกินยาทำใจมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นครูที่ต้องระวังว่าเป็นซาลิไซเลตพอยซันนิ่งไหมแล้วก็บวกบัตแคสอะเทียบัตแคสตรงนี้เข้าไปท็อกซิกตัวที่3คือโทลูอีนนะครับโทลูอีนก็คือพวกดมกาวใช่ไหมพอดมกาวปุ๊บมันจะได้ A ลบที่เรียกว่าฮิปปูเลตนะครับฮิปปูเลตเนี่ยมันมีความพิเศษคือว่ามันถูกซีเครชันด้วยทูบูที่ไตได้ดีดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่ดมกาวเนี่ยส่วนใหญ่กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาเนาะคนไข้ก็จะมีได้ฮิปปูเลตและเกิดไวรัลแกปแต่ว่ามันขับฮิปปูเลตออกทางไตได้ดีมากดังนั้นเราเลยจะมักจะเห็นว่าคนไข้จะเป็น normal anaerobic gap metabolic acidosis นะครับไม่ค่อยเจอ wild anaerobic gap นะเนื่องจากมันมี tubular secretion ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดคนไข้เป็น chronic ฮิปปูเลต chronic choline intoxication เนี่ยคนไข้ก็จะเกิดเป็น digital RTA ตามมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไปนะครับการรักษาถ้าคนไข้เป็นท็อกซิกแอลกอฮอล์ใช่ไหมถ้าไปกากบาทน้องก็ต้องตอบให้แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสอินฮิบิเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าตัวที่เปลี่ยนเมทานอลเป็นฟอร์มิกก็คือ ADH แล้วก็ต้องให้ ADH อินฮิบิเตอร์เข้าไปก็คือตัวยาฟอร์มีพีโซนซึ่งบ้านเราไม่มีนะบ้านเราไม่มีก็ชีวิตจริงไม่ได้ใช้สอบกากบาทต้องการอันนี้นะครับอันที่สองที่เขียนในตำราคือเอทานอลเอทานอลเนี่ยจับกับแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสได้ดีกว่าตัวอื่นๆมหาศาลเลยดังนั้นเขาก็บอกงั้นให้เอทานอลเข้าไปนะเพื่อจะได้ไปแย่งจับและไม่ทำให้เกิดไปเปลี่ยนเมทานอลเป็นฟอร์มิกแอซิดเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่กินเหล้าเถื่อนมาเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีโคอินเจสชันของเหล้าธรรมดาเข้าไปด้วยถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะให้เอทานอลเข้าไปสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าเอทานอลเลเวลเขาอะสูงหรือเปล่าเอทานอลเลเวลกว่าจะเช็คออกมาได้นะสมมติเราจบไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ออกมาณเวลานั้นถูกไหมดังนั้นการให้เอทานอลไม่ว่าจะ IV หรือฟีดเอทานอลเข้าไปมันก็ไม่ practical ในการที่เราจะใช้นะส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยท็อกซิกแอลกอฮอล์ก็หนีไม่พ้นต้องปรึกษาทางหมอไทยมาทำฮีโมไดอะลิซิสให้เรานะครับเพื่อ remove เมทานอลหรือเอทิลีนไกลคอลนั้นออกไปพวกนี้สารตัวมันเล็กมัน remove ออกได้นะครับถ้าเป็นเมทานอลก็อย่าลืมให้โฟเลตร่วมเข้าไปด้วยนะครับถ้าเป็นเอทิลีนไกลคอลเขามักจะมีไทอะมีนกับไพริดอกไซด์เดฟด้วยก็ต้องให้2ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นซาลิไซเลตพอยซันนิ่งก็ supportive treatment hemodialysis เช่นกันสามารถ remove ซาลิไซเลตออกไปได้นะกลุ่มที่เป็น acute toluene intoxication เนี่ยก็ hemodialysis เช่นกันนะครับเพื่อ remove ไอ้ฮิปโปเลตนั้นทิ้งออกไปได้ถ้าเกิดไตเขาวายร่วมด้วยแบบนั้นโอเคนั่นก็เป็นท็อกซิกนะที่ต้องอยากให้ทุกคนรู้แล้วก็อย่าพลาดนะครับอย่างนึงเป็นกลุ่ม lactic acidosis นะครับก็มี2 isoform นะก็คือ L type กับ D type D type นี่เราวัดไม่ได้นะครับที่เราวัดกันลักเตตเนี่ยคือ L type นะ lactic L type เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น2 อย่างก็คือ type A กับ type B type A ก็คือมี poor tissue perfusion เซลล์ไม่สามารถเอากลูโคสไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เนื่องจากออกซิเจนไม่พอนะครับ type B คือออกซิเจนพอแต่มันมีปัญหาเรื่องการนำกลูโคสเข้าไปในไมโทคอนเดรียหรือว่าขาดเอนไซม์ที่จะช่วยนำกลูโคสเข้าไปในเมโทคอนเดรียนะครับดังนั้นไทป์ A ก็หนีไม่พ้นอ่ะช็อกทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับโพสต์กระแดกอะเลสเซปติกซีเมียลิมอิสคีเมียต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของชักเรื่องของออกกำลังกายอย่างหนักพวกนี้ก็ทำใ
เซลล์มันออกซิเจนไม่พอใช่ไหมมันก็เลยเกิด anaerobic acidosis ส่วนไทป์ B เนี่ยออกซิเจนพอก็ยาใช่ไหมที่เราเจอบ่อยๆเมทฟอร์มิน ARV นะครับกลุ่มที่เป็นท็อกซิกซับสแตนซ์อื่นๆลิเวอร์เฟลเลียร์นะไทอะมีนเดฟนะครับอย่างคนไข้กินเหล้ามานานๆแล้วเกิด severe lactic acidosis เนี่ยเราก็ต้องระวังเป็นไทอะมีนเดฟิเชนซีหรือเปล่านะครับกลุ่มมาลิกแนนซีเช่นลิมโฟมานะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของไฮเปอร์วอลเบอร์คิซึมเอฟเฟกต์นะครับเซลล์ลิมโฟมามันไปเฟอร์เมนต์กลูโคสกลายเป็นแลคเตททำให้มีแลคเตทเพิ่มขึ้นมันมหาศาลนะครับหรือไม่โตคนเดียวดีซีสอื่นๆนี่ก็เป็นโรคทางเจเนติกที่ยากขึ้นก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับคราวนี้เวลาเราเจอเมตาบอลิกเอซิโดซิสที่เป็นไวรัสแกมส่วนใหญ่มันก็เจาะแลคเตทขึ้นใช่ไหมเราก็คงต้องเล็กข้องไนซ์ดีซีสโดยใช้คลินิคอลครูมาช่วยนะครับเช่นที่เสนอไม่ดูนะเช่นคนไข้กินเมทฟอร์มินโดสอาจจะดูเยอะกว่ารีนอลฟังชันมี CKD อยู่เดิมแล้วก็มี acute illness ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องสงสัยว่าเขาเป็นมาล่าหรือเปล่าไอ้เป็นเมทฟอร์มิน associated lactic acidosis ไหมนะครับสงสัยเสร็จสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าไม่ใช่รอเนาะเมทฟอร์มินมันก็ remove ออกได้ด้วยการ dialysis แล้วก็คนไข้ไปทำ hemodialysis นะครับคนไข้มี acute limb ischemia คำเพ้าไม่ได้เกิด compartment syndrome แล้วก็เกิดสันไปถ่างขยายอะไรเกิดมาเกิด severe metabolic acidosis เกิดขึ้นก็ต้องระวังเกิน reperfusion syndrome ถูกไหมอันนี้ก็ supportive hemodialysis อาจจะต้องไป amputate ตรงที่มี limb ischemia ตรงนั้นออกไปนะครับมี hypoglycemia ให้น้ำตาลแล้วคนไข้ยิ่งเกิด severe metabolic acidosis มากขึ้นอันนี้ก็ต้องลองเป็น hypervolemicism นะครับก็ที่เล่าให้ฟังว่าเซลล์มะเร็งอ่ะมันไป ferment glucose ทำให้กลายเป็น lactic นะครับอันนี้ก็ต้องรีบหาสาเหตุว่าเขาเป็น lymphoma จริงไหมให้น้ำตาลน้อยที่สุดที่ maintain glucoseในเลือดเขาเมนเทนชูการ์ในเลเวลในเลือดเขาได้นะครับกินเหล้าเยอะๆก็ระวังไทอะมีนเดฟใช่ไหมอันนี้ก็ให้ไทอะมีนไฮโดสก็จะช่วยรักษาได้นะครับซึมเรียกไม่รู้สึกตัวเลยมีซีเวียร์เมตาบอลิกเอซิโดซิสมากก็ต้องระวังเขาเป็นสเตตัสอีพีเลปติกัสที่เป็นนอนคอนวอลซีฟซีเชอร์หรือเปล่าก็ต้องรีบตามนิวโรมาทำ EEG ไหมต้องคอนโทรลซีเชอร์เขาหรือเปล่านะครับตัวร้อนมากไม่มีเหงื่อมีไฮเปอร์เคใช่ไหมอาจจะมีประวัติไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็แล้วแต่ก็ต้องระวังกลุ่มที่เป็นมาลิกแนนไฮเปอร์เทอร์เมียฮีทสโตรกพวกนั้นก็ต้องรีบไป reduce core temperature ให้เขานะครับแต่ส่วนใหญ่ most common ที่เราเจอที่วชิระเนี่ยหรือทั่วไปใน practice เนี่ยเราก็คงเจอว่าคนไข้เป็น sepsis แหละเราก็รักษา sepsis ไปนะครับ resuscitation ให้ antibiotic ก็จะดีขึ้นได้ส่วน D type เนี่ย D type คือเราวัดไม่ได้นะส่วนใหญ่ scenario คนไข้ก็จะเป็นพวกผ่าตัดต่อบาวมาใช่ไหมครับมีช็อตบาวซินโดรมแล้วก็ไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆคาร์โบไฮเดรตมันก็วิ่งไปที่ลำไส้ใหญ่เลยลำไส้ใหญ่ก็แบคทีเรียเฟอร์เมนต์ให้ได้เป็นดีไทแลคเตทก็ทำให้เกิดอาการเมตาบอลิกเอซิโดซิสนะครับก็ซีนาริโอจะค่อนข้างชัดแหละมีประวัติผ่าตัดแล้วก็มีเรื่องของเมตาบอลิกเอซิโดซิสที่เป็นไวแกปแล้วก็มักจะมีอาการทางระบบประสาทโดยมักจะอินวอลตรงซิลิเบลล่านะคนก็จะมีเกตอะแท็กเซียอะไรนำมาก่อนแบบนั้นนะครับส่วนคีโตเนี่ยก็จะมี3โรค DKAalcoholic keto acidosis แล้วก็ starvation นะพี่ไม่ลงรายละเอียด DKA เดี๋ยวไปเรียนกับอาจารย์ endocrine อีกทีนะครับคราวนี้เราจะให้ไบคาร์บอเนตเทอราปีเขาเมื่อไหร่ก็ให้เมื่อเขามี life threatening นะครับก็ indication โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาที่ pH น้อยกว่า 7.2 อ่ะเนาะแต่ถ้าใน DKA เราอาจจะเอาต่ำกว่านั้นคือ 6.9 ถึง 7ก็แล้วแต่เพราะเราคิดว่า DKA เนี่ยเราแก้ไขแป๊บเดียว acidosis เขาก็ดีขึ้นแล้วอาจจะไม่ต้องให้ไบคาร์บเขานะครับหรือจะให้ใบขับช่วยในกรณีที่คนไข้มีคอนคอมิเทนต์กับไฮเปอร์แคลเมียนี่ก็ช่วยได้โดสก็เอาทอทัลบอดี้วอเตอร์คูณเดลต้าไบคาร์บอเนตคูณ 0.2 ถึง 0.4 มิลลิโมลนะครับส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้คิดโดสหรอกแล้วก็ให้ไปช้าๆแล้วก็ติดตามดูนะครับงั้นการติดตามเป็นคีย์สำคัญมากกว่าคราวนี้บางครั้งเราอาจจะคัสตอมไมซ์สารละลายที่จะให้คนไข้เมนเทนแนนซ์ฟูอิดก็ได้สมมติใครมีเอซิโดซิสเยอะๆแต่อาจจะไม่ได้ต้องนิ้นมาพุชไบขับแบบนี้เนาะเราก็ใช้ไบคาร์บอเนตผสมเข้าไปในโซลูชันก็ได้อย่างส่วนตัวที่ทางเดฟโฟใช้กันเนี่ยก็เช่น 7.5% โซเดียมไบคาร์บอเนต150 cc บวก 5% ดีวอเตอร์850อันนี้เนี่ยเราก็จะได้โซเดียมประมาณ132ไบคาร์บอเนตประมาณ132แบบนั้นนะครับก็จะทำให้ช่วยลดช่วยแก้เอซิโดซิสเขาได้อ่ะพี่จบเมตาบอลิกเอซิโดซิสนะครับคราวนี้เมตาบอลิกอัลคาโลซิสนะก็ทรีทเมนต์เนี่ยที่สำคัญของทรีทเมนต์ในเมตาบอลิกอัลคาโลซิสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรักษาสาเหตุแหละก็จะเน้นว่าเวลาเราเจอคนไข้เมตาบอลิกอัลคาโลซิสสิ่งสำคัญ2 อย่างที่จะโดนถามนะเวลาเราไปลาวกันเนี้ย1คือเจเนเรชันแฟกเตอร์คืออะไร2คือเมนเทนแนนซ์แฟกเตอร์คืออะไรเจเนเรชันแฟกเตอร์คือสิ่งที่
ทำให้คนไข้เกิดอัลคาโลซิสเกิดขึ้นแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไตเนี่ยแคปาซิตี้ในการขับไบคาร์บอเนตเนี่ยมันดีมากมันจะขับได้เพิ่มขึ้นเป็น100เท่า1,000เท่าแต่ว่าถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเมนเทนแนนซ์แฟกเตอร์เกิดขึ้นในร่างกายคนไข้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ไตเนี่ยขับไบคาร์บอเนตไม่ออกขับไม่ได้นะครับดังนั้นคนไข้จะเกิดเมตาบอลิกอัลคาโลซิสต้องมีทั้งเจนแฟกเตอร์และต้องมีทั้งเมนเทนแนนซ์แฟกเตอร์เสมอนะอันนี้เป็นสรุปเจนแฟกเตอร์นะครับเจนแฟกเตอร์ก็เป็นเรื่องของลอสไฮโดรเจนไอออนใช่มั้ยมีเรื่องของรีเทนชันของไบคาร์บอเนตมีเรื่องของคอนแทคชันอัลคาโลซิสอย่างลอสไฮโดรเจนไอออนก็อ้วก NG ซักชันพวกนี้ใช่มั้ยครับรีนอลลอสก็มีอีกเยอะนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์น้องก็ไปนั่งดูกันนะครับรีเทนชันไบคาร์บอเนตเช่นได้บัตรทรานฟิวชันใช่มั้ยพวกนี้มันก็ใช้ซิเตตอ่ะเป็นตัวที่พรีเซอร์เวชันบัตรเอาไว้ก็ได้ซิเตตเพิ่มก็เกิดอัลคาโลซิสขึ้นได้นะครับคอนแทคชันอัลคาโลซิสก็คือขาดวอลูมสเตตัสนะคราวนี้ส่วนใหญ่วิธีการหาเราก็คงไม่ได้ท่องตรงนี้เราก็จะใช้ยูรีนคลอไรด์มาช่วยว่าเขาเป็นสลายเรสปอนซีฟอัลคาโลซิสหรือว่าเป็นอันเรสปอนซีฟอัลคาโลซิสยูรีนคลอไรด์มันช่วยบอกวอลูมสเตตัสแบบนึงแหละถ้ายูรีนคลอไรด์มันน้อยกว่า10 mEq per litre ก็บอกว่าเออมันน่าจะขาดวอลูมนะดังนั้นเราให้สลายเข้าไปคนไข้ก็เลยจะดีขึ้นนะครับคราวนี้เอ๊ะบางคนก็ถามว่าทำไมใช้ยูรีนคลอไรด์ล่ะตอนเรื่องของไฮโปแนทเราดูวอลูมสเตตัสโดยการดูยูรีนโซเดียมใช่ไหมอันนี้อยู่ดีทำไมมาใช้ยูรีนคลอไรด์นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าคนไข้มีเมตาบอลิกอัลคาโลซิสเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไตพยายามขับไบคาร์บอเนตทิ้งไบคาร์บอเนตมีประจุลบก็จะล่อโซเดียมวิ่งตามมาดังนั้นยูรีนโซเดียมในซีนาริโอที่คนไข้มีเมตาบอลิกอัลคาโลซิสจะเชื่อถือได้ยากนะครับเราเลยใช้ยูรีนคลอไรด์แทนนะก็เห็นว่าถ้ายูรีนคลอไรด์น้อยกว่า10เป็นสลายเรสปอนซีฟก็คือกลุ่มที่มันมีวอลูมลอสนี่แหละแกสติกฟลูอิดลอสคอนแทคชันอัลคาโลซิสได้ไดเรติกมาก่อนนานๆพวกนี้เราให้ normal saline เข้าไปคนไข้ก็จะดีขึ้นนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น saline unresponsiveness เนี่ยก็จะมีโรคเยอะตามนี้เนาะตามนี้พี่ไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์ให้ทุกคนก็ไปนั่งอ่านดูนะครับว่ามันมีโรคอะไรบ้างซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของ hypoke ที่เราคุยกันเนาะสมมติมี hypoke มี renal keros มีบัตร pressure ปกติใช่ไหมก็ลงมาที่เป็น inherited tubular disease แบบนี้นะครับถ้า BP สูงมี renal keros มี hypoke มี metabolic alkalosis เอ้ยก็ไปเช็คอัลโดสเตอโรนไงเหมือนที่เราเล่าให้ฟังว่าต้องไปเช็คแพ็คพาในตรงเรื่องของไฮโปคาลีเมียนะครับงั้นมันก็มีความเสื่อมล้ำกันอยู่นะโอเคนั้นคือ generation factor ส่วน maintenance factor 3ตัวที่สำคัญที่เราต้องรู้ก็คือว่าไฮโปคาลีเมียก็จะเป็น maintenance factor อันหนึ่งที่สำคัญนะครับอันที่2เป็น hyper aldosteronism อันที่3เป็น choline depletion ดังนั้นโปรโตไทป์ของเมตาบอลิกอัลคาโลซิสเลยที่มีเจนแฟกเตอร์บวกเมนเทนแนนซ์แฟกเตอร์ที่ชัดเจนเลยเช่นคนไข้ที่อ้วกเยอะๆใช่มั้ยอ้วกเยอะๆก็เจนแฟกเตอร์ก็คือลอส H+ เอาไปทางแกสติกถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เกิดรีนอลเคลอสขับไฮโปเคเกิดขึ้นถูกไหมก็จะมีไฮโปเคเป็นเมนเทนแฟกเตอร์อ้วกเยอะๆขาดวอลูมสเตตัสก็กระตุ้นเซคันดารีไฮเปอร์อัลโดสเตอโรนิซึมมีคอไลด์ดีพรีชั่นด้วยดังนั้นกลุ่มที่เป็นอ้วกเนี่ยก็เลยเป็นโปรโตไทป์ของการเกิดเมตาบอลิกอัลคาโลซิสนะก็จะมีเจนกับเมนเทนแฟกเตอร์แบบนี้เลยนะครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาทั้งเจเนเรชันแฟกเตอร์กับเมนเทนแนนแฟกเตอร์เสมอก็ต้องแก้เคให้ดีใช่ไหมเติมคอไลน์ให้วอลูมคนไข้เข้าไปแบบนั้นนะครับอันที่3อันสุดท้ายนะเป็นไฮเปอร์แคลซีเมียนะครับอาการของไฮเปอร์แคลซีเมียเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เราก็ท่องกันนะเนาะสโตนโบนโกรนโทรนไซเคียติกดิสออเดอร์เนาะสโตนก็มีนิ่วที่ไตมีนิ่วในทางเดินน้ำดีใช่ไหมครับโบนก็มีอาการปวดกระดูกได้กระดูกหักง่ายโกรนก็มีแอบโดมินอลเพนขึ้นไส้อาเจียนแพนเครียไตติสนะครับโทรนก็มีพวกเมฟโฟเจนิกดีไอโพลียูเรียส่วนไซเคียติกดิสออเดอร์ก็มาด้วยดิเพรสชันแอนไซตี้โคม่าเขาในทีฟดิสฟังก์ชันแบบนั้นได้ก็เป็นอาการของไฮเปอร์แคลซีเมียนะคราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าไอตัวสำคัญ2ตัวที่ควบคุมระดับแคลเซียมเนี่ยก็คือพาราไทรอยด์ฮอร์โมนกับวิตามินดีใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเรื่องของโบนไลซิสกับอิมมูบิไลเซชันแต่ตัวหลักคือพาราไทรอยด์ฮอร์โมนกับวิตามินดีเช่นว่าถ้าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนขึ้นสูงเนี่ยก็จะทำให้แคลเซียมขึ้นสูงมากฟอสเฟตลดลงใช่ไหมถ้าวิตามินดีเพิ่มขึ้นจะเพิ่มแคลเซียมเพิ่มฟอสเฟตนะครับถ้าเป็นโบนไลซิสก็จะเพิ่มแคลเซียมนิดหน่อยเพิ่ม
คอนเฟดนิดหน่อยนะครับงั้นเราเห็นว่าจุดที่เราช่วยแยกได้ว่าคนไข้น่าจะเป็น PTH effect หรือเป็นวิตามิน D effect เนี่ยก็คือตัวไหนครับคือฟอสฟอรัสเนาะถ้าฟอสฟอรัสต่ำลงก็ต้องสงสัยว่า PTH effect ใช่ไหมถ้าฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นก็ต้องสงสัยว่าเป็นวิตามิน D effect เป็นหลักนะครับดังนั้นเราเลยใช้ฟอสฟอรัสเป็นคีย์ในการช่วยหาโรคนะครับเวลาเจอไข้ไฮเปอร์แคลเซียมปกติเนี่ยถ้าเราไปอ่านหนังสือที่เป็น textbook ของต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถเจาะ PTH เจาะ PTH related peptide RP ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปอ่านเขาจะให้เจาะใช้ PTH เป็นเกณฑ์เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้สามารถเจาะ PTH RP ได้ดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้แทนนะครับก็คือดูฟอสฟอรัสก่อนถ้าฟอสฟอรัสลดลงก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะคล้ายเรื่องของ PTH effect ใช่ไหมเพราะแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสต่ำใช่ไหมครับก็ไปเจาะตัว intact parathyroid hormone นะถ้า intact parathyroid hormone ขึ้นหรือ normal ก็แปลว่าปกผิดปกติถูกไหมแคลเซียมสูงมันควรต้อง suppress intact parathyroid hormone แต่ถ้ามัน normal หรือมันสูงขึ้นแปลว่าคนไข้คนนี้มีกลุ่มที่เป็น PTH เพิ่มขึ้นแน่ก็สงสัยนี่เลย primary hyperparathyroid สงสัย4โรคนะนี่ช่องไปได้เลยนะครับ primary hyperparathyroid tertiary hyperparathyroid tertiary เนี่ยเกิดเฉพาะคนไข้ที่เป็น end stage renal diseaseมานานๆ นะถ้าคนไข้ไม่ได้เป็น end-stage renal disease มานานๆก็ตัด tertiary hyperparathyroid ทิ้งออกไปได้เลยนะครับอันที่3คือ lithium intoxication นะครับอันที่4คือ familial hypocalciuric hypercalcemia ก็คือมีปัสสาวะมีขับแคลเซียมได้น้อยทำให้แคลเซียมในเลือดสูงขึ้นนะเราชื่อย่อก็ FSH นะครับส่วนใหญ่น้องก็ต้องระวัง primary hyperparathyroid แหละก็ไปทำ thyroid scan parathyroid scan อะไรแบบนั้นไปแต่ถ้าคนไข้มีฟอสเฟตสูงคล้ายมี PTH effect แต่เราเจาะแล้ว intact parathyroid ถูก suppress ได้คือต่ำนั้นแปลว่าต้องระวังว่าเขาจะเป็น PTH RP นะครับก็คือเป็น related peptide ซึ่งเราวัดไม่ได้ก็ต้องไปคิดถึงกลุ่ม malignancy นี่แหละที่มันจะสร้าง PTH RP มากขึ้นก็ไปหาว่ามันมีตรงไหนตามคลินิคอลครูที่เราสงสัยนะครับส่วนที่ hematologic เกิด PTH RP ได้ไหมเกิดได้แต่ไม่มากนะครับน้อยกว่า solid malignancy แต่ถ้าเราเจอแคลเซียมสูงแล้วก็ฟอสเฟตขึ้นหรือค่อนปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่าเป็นวิตามินดีเอฟเฟกต์นะครับก็คือว่ามันมีแอคทีฟวิตามินดีเพิ่มขึ้นนะสิ่งที่เราเจาะในโรงพยาบาลเนี่ยเราเจาะ25 OH วิตามินดีถ้าน้องจำได้25 OH วิตามินดีเป็นนิวทริชันอลฟอร์มไม่ใช่แอคทีฟฟอร์มใช่ไหมครับแอคทีฟฟอร์มต้องเป็น1 25 OH วิตามินดีดังนั้นเราจะไม่เจาะวิตามินดีเลเวลเพื่อได้แอบว่าเป็นวิตามินดีเอฟเฟกต์นะคราวนี้ถ้าฟอสเฟตสูงสงสัยวิตามินดีเอฟเฟกต์ก็หนีไม่พ้นแกรนูโลมาทัสดีซีสนะ TB ถ้าต่างประเทศก็ซาร์คอยโดซิสใช่ไหมครับหรือกลุ่มที่เป็นฮีมาโตโลจิกมาลิเนนซีเช่นลิมโฟมาแบบนั้นนะไอ้พวกนี้มันทำให้เกิดวิตามินดีแอคทีฟวิตามินดีเพิ่มขึ้นได้ไงอะเนาะไอตัวอย่างลิมโฟมาแมคโครฟาจเนี่ยหรือแกรนูโลมาทัสดีซีสเนี่ยนะครับแมคโครฟาจเนี่ยมันจะมีสามารถเติม1 alpha ลงไปใน25 OH วิตามินดีได้ก็คือมันมี1 alpha hydroxylase อยู่ในตัวเมื่อแมคโครฟาจมัน activate ตัวเองได้จากโรคพวกนี้มันก็ทำให้มันไปเติม1 alpha ลงไปใน25 OH วิตามินดีก็เลยทำให้เกิดเหมือนมี active วิตามินดีเยอะขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงนะครับหรืออื่นๆก็เป็นพวกยานะ HCTZ นอนนานๆ bone lysis พวกนี้ก็แคลเซียมสูงฟอสเฟตสูงได้แต่พวกนี้แคลเซียมจะไม่สูงเยอะยกเว้น HCTZ อาจจะสูงเยอะได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นแคลเซียมอัลคาไลน์ซินโดรมนะอันนี้ก็จะมาชัดเจนว่ามีแคลเซียมสูงแล้วก็มีเมตาบอลิกอัลคาโลซิสมีไตวายนะครับก็เป็นมิสเลเนียสอีกโรคหนึ่งเนาะคราวนี้แต่ถ้าเราเจอแบบซีเวียไฮเปอร์แคลเลยแล้วอาจารย์ก็ถามว่าเอ้ยคิดถึงโรคอะไรบ้างนะแบบซีเวีย17 18 20อะไรเงี้ยก็3โรคนี้นะก็คือกลุ่มที่เป็นมาลิกแนนซีแอสโซเชเต็ดไฮเปอร์แคลก็ PTH RP นะไพรมารีไฮเปอร์พาราไทรอยด์นี่สูงมากได้แล้วก็กลุ่มที่เป็นลิมโฟมากับแกรนูโลมาตัสดิซีสนะครับก็เขียน3โรคนี้ทรีทเมนต์ก็ขึ้นอยู่กับซิมตอมแล้วก็เลเวลนะครับเลเวลก็ตามนี้เนาะพี่ไปลงรายละเอียดนะครับแต่ถ้ามีซิมตอมแล้วก็ต้องรีบแก้นะครับคราวนี้คำว่ารีบแก้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาไฮเปอร์แคลเซียมถ้าจะรีบแก้มากๆเขาซีเวียมากๆก็ต้องเอาอะไรที่ออกฤทธิ์เร็วนะครับก็ไอวีฟูอิดเราต้องให้แน่ใช่ไหมก็คนไข้เนี่ยมีดีครีสไฮโปมีไฮโปวูลูเมียอยู่แล้วเวลาเขามีแคลเซียมสูงๆนะครับพวกนี้มันจะมีเนฟโฟเจนิกดีไอร่วมด้วยก็ต้องให้ไอวีฟูอิดนะIV fluid เนี่ยก็สามารถลดแคลเซียมได้ 2-3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับหลังจากคนไข้ fluid status เป็น U volumia แล้วเนี่ยก็ให้ฟูโรซิมายเข้าไปฟูโรซิมายนี่ก็เพิ่มแคลซิยูเรซิสโดยที่เราไม่ต้องไปลด IV fluid นะครับ
เราก็ให้ฟลูอิดเข้าไปฉีดลาซิกเข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมาเยอะๆเพื่อให้ขับแคลเซียมเพิ่มขึ้นไปได้งั้น efficacy ของการให้ฟลูออซิไมด์ก็ได้ 1-2 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเข้าไปอีกนะครับส่วนแคลซิโทนินเนี่ยเป็นตัวที่เวลาคนไข้ซีเวียร์ซิมทอมมากๆไอ้พวกนี้เนี่ยช่วยอินฮิบิตออสซิโอคลาสเราอาจจะพ่นแคลซิโทนินหรือฉีดแคลซิโทนินทั้งสับคิวหรือเอ็มเข้าไปก่อนก็ได้อันนี้เอนโดครีนก็จะชอบใช้นะสมมติคนไข้แบบซึมมากเลยแคลเซียมสูงมากให้ IV ไปแล้วก็ฉีดแคลซิโทนินเข้าไปด้วยแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้ซีเวียร์ซิมทอมไม่ต้องให้แคลซิโทนินเนื่องจากแคลซิโทนินเนี่ยผ่านไป 2-3 วันแล้วมันก็จะเกิดเทคีไฟลักซิสคือรีเซปเตอร์มันจะเกณฑ์ฟังก์ชันขึ้นมางั้นมันก็จะใช้ไม่ได้ประโยชน์อีกแล้วดังนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องไปรีบใช้มันมากก็ไม่มีอาการที่รุนแรงนะครับจะเห็นว่าให้ IV บวกฟูโรซิไมด์เนี่ยลดแคลเซียมได้ประมาณรวมๆกันก็ 3-4 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรใช่มั้ยสมมติคนไข้มาด้วย17 18เงี้ยเราจะเอาให้ลงมาเหลือ10มันก็ไม่มีทางจะลงไปอย่างนั้นได้ถูกไหมครับเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มันจะช่วยลดแคลเซียมได้ไปอีกขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคนะเช่นกลุ่มคนไข้ที่เป็น PTHRP จาก Solid Malignancy เนี่ยเราก็อาจจะให้กลุ่มที่เป็นบิสฟอสโฟเนตได้นะพรามิโดเนตโซลินโดเนตพวกนี้ก็สามารถให้ได้โดสก็ตามนี้นะครับวันนี้ก็ไปอินฮิบิตรีซอปชันของโบนจากออสซิโอคลาสนะครับก็พรามิโดเนตเนี่ยทุกคนจะกลัวเรื่องไตวายนะคุณบิสฟอสโฟเนตเนี่ยก็ใช้ได้วิธีการใช้คือลดโดสลงนะครับแล้วก็ให้ช้าๆให้ช้าๆไปพรามิโดเนตเนี่ยจะเกิด collapsing FSCS นะครับส่วนซีโซลิโดนิกแอซิดเนี่ยจะเกิด acute tubular necrosisปัจจุบันพรามิโดเนตไม่มีในโรงพยาบาลวชิระแล้วก็จะมีโซลินโดเนตนะเราก็ใช้ได้เนี่ย4มิลลิกรัม IV ใน15นาทีไม่ต้องไปกังวลมันมากนะครับแต่ถ้าเขาเป็นกลุ่มที่เป็นลิมโฟมาหรือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับวิตามินดีเอฟเฟคเนี่ยนะครับแกนโดโรมาตัสดีซีสเนี่ยเราก็อยากจะไปค่ายตัวแมคโครฟาจที่พี่เล่าให้ฟังใช่ไหมว่ามันไปเติม 1OH ในวิตามินดีได้เนี่ยก็ให้คอร์ติโคสเตอรอยด์เนี่ยนะครับคอร์ติโคสเตอรอยด์เนี่ยก็จะไปทำให้แมคโครฟาจมันตายไปเราก็จะใช้สเตียรอยด์แทนก็ไม่ต้องไปให้เป็นบิสฟอสโฟเนตเนาะถ้าเป็นลิมโฟมาแล้วก็มีไฮเปอร์แคลก็ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปนะครับส่วนถ้าเรายังไม่รู้อะไรแล้วก็ไตวายด้วยก็มียากลุ่มหนึ่งที่เราใช้ได้ก็คือกลุ่มที่เป็นแรงไลแกนอินฮิบิเตอร์นี่ก็คือดีโนซูแมปนะครับนี่ก็ทำการศึกษามาในกลุ่มที่เป็นโซลิดมาลิกแนนซี่และฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซี่แหละแต่โซลิดจะดีกว่าก็สามารถลดแคลเซียมได้นะโดสก็เนี่ย120มิลลิกรัมสับคิววีคลี่4ครั้งแล้วก็ทุกเดือนนะครับสุดท้ายถ้าเราลองทำพวกนี้แล้วมันไม่ดีขึ้นก็ไดอะไรซิสเขานะครับเพื่อรีมูฟแคลเซียมออกมาโอเคพอดีมันถามได้ป่ะนะมีใครมีคำถามไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันก็ถามได้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะโพสต์สไลด์ไปในไลน์แล้วกันแล้วก็จะมีตรงวิดีโอเรื่อง AKI นะครับแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดในนั้นด้วยอยู่ใน Google Classroom เดี๋ยวพี่โพสต์เข้าไปให้เย็นนี้นะก็ไม่ต้องรีบทำว่าว่างๆเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่อยนั่นได้ไม่ได้มีความเร่งด่วนอะไรเพราะ AKI น้องก็เจอประจำบนบอร์ดอยู่แล้วเราก็ไปเรียนกันตรงนั้นได้ด้วยนะโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับThank you.